เสียเฮงแบไตไม่มีปัญหาร่วมงานเพื่อไทยพลังประชารัฐลั่นเคลียร์ใจธรรมนัสแล้วเสียเฮงย้ำสิทธิ์เลือกนายกรัฐมนตรีเป็นของส.ส.เชื่อรอทสช.ยึดถือบ้านเมืองเป็นหลักโหวตหนุนเพื่อไทยไปทั้งพรรคยันไม่มีปัญหาร่วมงานพทพปชรเมื่อวันที่11สิงหาคม2566นายสุชาติชมกลิ่นส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติรอทสช.ให้สัมภาษณ์ว่าการโหวตนายกรัฐมนตรีและการตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยต้องรอมติพรรคแต่ย้ำว่าสิทธิ์ในการโหวตเป็นของผู้แทนราษฎรที่ต้องการให้ประเทศเดินหน้าเป็นสิ่งที่นักการเมืองและพรรคการเมืองควรทำจึงเชื่อว่าพรรครวมไทยสร้างชาติจะยึดถือชาติบ้านเมืองและไม่ฝืนความเจริญของประเทศนอกจากบ้านเมืองจะเดินหน้าแล้วยังเป็นการสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในชาติแน่นอนถ้าจะไปต้องไปทั้งพรรคเรายึดหลักบ้านเมืองถ้าโหวตแล้วบ้านเมืองไปได้ทำไมจะไม่โหวตและไม่ขัดข้องที่จะร่วมงานการเมืองกับพรรคเพื่อไทยแม้จะเคยอยู่ต่างขั้วรวมถึงพรรคพลังประชารัฐนายสุชาติกล่าวนายสุชาติกล่าวว่าแม้ตนกับรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐเคยมีปัญหาไม่เข้าใจกันมาก่อนขณะนี้มีความเข้าใจกันแล้วหลังจากพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลผมกับพี่ธรรมนัสคุยกันตลอดเมื่อวานยังไปอวยพรวันเกิดลุงป้อมคุยกันตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องผมเป็นเด็กมีสัมมาคารวะคุยกันตั้งแต่ยังไม่รู้เลยว่าใครจะเป็นรัฐบาลใครจะเป็นฝ่ายค้านนายสุชาติกล่าวเบิร์ธเดย์บิ๊กป้อม78ปี3ปอประธานวุฒิปิดห้องคุยสวสสทหารตบเท้าอวยพรเบิร์ธเดย์78ปีบิ๊กป้อม3ปอประธานวุฒิปิดห้องคุยบิ๊กตู่ปฏิเสธถ่ายรูปร่วม3ปอบิ๊กป๊อกมอบโมเดลม้าหมุนให้มีความสุขนิรันดร์ขณะสวสสทหารตำรวจอวยพรเทียบเมื่อเวลา8นาฬิกาวันที่11สิงหาคม2566ที่มูลนิธิป่ารอยต่อ5จังหวัดผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีอายุครบ78ปีโดยมีคนสนิทใกล้ชิดทั้งนายทหารนักการเมืองจากพรรคต่างๆทยอยมาเข้าร่วมอวยพรได้แก่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เดินทางมาในเวลา8นาฬิกาโดยนำกระเช้าดอกไม้พร้อมของขวัญมามอบให้ขณะที่พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารมวะมหาดไทยนำโมเดลม้าหมุน8ตัวสีฟ้ามรกตแบบไขลานซึ่งมีความหมายว่าให้มีความสุขแบบไม่มีที่สิ้นสุดมามอบให้แก่พลเอกประวิตรพร้อมร่วมรับประทานอาหารเช้าและพูดคุยเป็นการส่วนตัวภายในห้องรับรองประมาณ30นาทีซึ่งในห้องนั้นมีนายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาอยู่ด้วยพร้อมเปิดเผยว่าวันนี้เข้ามาอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดพลเอกประวิตรเท่านั้นจากนั้นพลเอกประยุทธ์ได้เดินทางกลับและผู้สื่อข่าวได้พยายามขอให้ถ่ายรูปร่วม3ปอและได้อวยพรวันเกิดพลเอกประวิตรอย่างไรบ้างแต่พลเอกประยุทธ์ยิ้มและไม่ตอบผู้สื่อข่าวได้สอบถามพลเอกอนุพงษ์ที่เดินออกต่อกันมาถึงโมเดลม้าหมุนที่มอบให้เป็นของขวัญสื่อความหมายขอให้มีความสุขแบบไม่มีที่สิ้นสุดใช่หรือไม่พลเอกอนุพงษ์ได้พยักหน้ารับผู้สื่อข่าวรายงานว่าอีกความหมายหนึ่งของโมเดลม้าหมุน8ตัวสีฟ้ามรกตแบบไขลานคือชัยชนะ8ทิศและเลื่อนหมุนตำแหน่งสำหรับบรรยากาศที่มูลนิธิป่ารอยต่อในวันนี้มีแกนนำพรรคและนายทหารเข้ามาอวยพรอย่างต่อเนื่องอาทิพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐนายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
นายพิชัยเตชะอุบลแกนนำพรรคพลังประชารัฐนายมงคลกิจสุขสิงห์ธารานนท์อดีตส.ส.พรรคไทยศรีวิไลพลเอกทวัชชัยสมุทรสาครสว.และพลเอกสนิทชนกสังขจันทร์ปลัดกระทรวงกลาโหมเวลา10 นาฬิกาในอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและนายชาดาไทเศรรองหัวหน้าพรรคเดินทางมาอวยพรพลเอกประวิตรด้วยขณะที่เวลา11 นาฬิกาพรรคพลังประชารัฐและส.ส.ทั้งหมดมาอวยพรนำโดยร.อ.ธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคเจ้าขุนเปิดตัวแฟนชาวเน็ตลั่นหน้าคุ้นแถมติดแท็กพ่อเจยังมาเม้นแซวลูกชายลุ้นสาวข้างกายเจ้าขุนจักรพรรดิเปิดตัวแฟนชาวเน็ตลั่นหน้าคุ้นแถมติดแท็กพ่อเจยังมาเม้นแซวลูกชายโตเป็นหนุ่มเรียนจบทำงานได้เต็มที่แล้วลูกชายคนกลางสุดหล่อของพ่อเจเจตรีนและแม่ปิ่นเกตมณีอย่างเจ้าขุนจักรพรรดิโดยพี่ชายคนโตก็เปิดตัวแฟนสาวหวานหยดรัวๆไปแล้วล่าสุดถึงคิวลูกชายคนที่สองเปิดตัวหวานใจบ้างหรือเปล่าโดยเมื่อวันที่10 สิงหาคม 66เจ้าขุนได้โพสต์ภาพคู่สาวปริศนาเปิดตัวหรือเปล่าโมเมนต์ขณะใช้มือยกขึ้นมาปิดหน้าเอาไว้งานนี้คนบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์แห่แซวกันรัวๆแถมตาชาวเน็ตต่างก็บอกว่าสาวข้างๆหน้าคุ้นพร้อมทั้งระบุถึงสาวคนข้างๆทั้งยังติดแท็กกันไปเลยต้องรอลุ้นว่าจะใช่หรือไม่ชาวเน็ตทายถูกหรือเปล่าทั้งนี้นอกจากจะทำให้หลายคนสงสัยว่าสาวคนนี้เป็นใครแล้วด้านพ่อเจเจตรินก็เข้ามาคอมเมนต์แซวลูกชายด้วยเช่นกันว่าเอ๊ะเปิดเซฟ3ส.ส.พลเก้าอี้น้ำจิราพรมีทรัพย์สิน 7.3 ล้านที่ดิน7 แปลงแจ้งสถานะโสดเปิดเซฟ3ส.ส.พลเก้าอี้น้ำจิราพรมีทรัพย์สิน 7.3 ล้านที่ดิน7 แปลงยานพาหนะ2 คัน 3,638,000 บาทแจ้งสถานะโสดเมื่อวันที่11 สิงหาคม 66สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เผยแพร่การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรณีส.ส.พ้นจากตำแหน่ง3 รายระหว่างวันที่20 มีนาคมถึงวันที่11 เมษายน 2566ได้แก่นางสาวจิราพรสิงห์ทุพไพรพ้นส.ส. 101เขต5พรรคเพื่อไทยแจ้งสถานะโสดเป็นบุตรของนายนิสิตสิงห์ทุพไพรอดีตแกนนำนปช.กับนางเอมออนสิงห์ทุพไพรอดีตส.ส. 101พรรคเพื่อไทยนางสาวจิราพรแจ้งมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 7,331,131 บาทได้แก่เงินฝาก 4,369 บาทที่ดิน 7 แปลง 2,309,250 บาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง4 แห่ง 1,500,000 บาทยานพาหนะ2 คัน 3,638,000 บาทสิทธิและสัมปทาน 293,512 บาทมีหนี้สิน 2,223,504 บาทเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 138,976 บาทและหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ 2,84,528 บาทแจ้งมีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ1,445,220 บาทมีรายจ่ายรวม 353,460 บาทนายฉลองเทิดวีระพงษ์พ้นส.ส.พัทลุงเขต2พรรคภูมิใจไทยแจ้งสถานะโสดเนื่องจากหย่าเมื่อวันที่17 สิงหาคม 2563มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 2,978,885 บาทได้แก่เงินฝาก 177,024 บาทเงินลงทุน 506,700 บาทที่ดิน 1,950,000 บาทยานพาหนะ 500,000 บาทสิทธิและสัมปทาน 544,660 บาททรัพย์สินอื่น 160,000 บาท
มีหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 45,706 บาทมีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,811,233 บาทมีรายจ่ายรวม 30,000 บาทในภูมิสิทธิ์คงมีพ้นส.ส.พัทลุงเขต 1 พรรคภูมิใจไทยแจ้งสถานะว่าหย่าเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2542 มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 5,946,032 บาทได้แก่เงินสด 42,000 บาทเงินฝาก 24,082 บาทที่ดิน 700,000 บาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 5 ล้านบาทไม่มีหนี้สินมีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,636,050 บาทในจำนวนนี้มีการรับเงินทำบุญจากงานศพมารดาด้วย 7.2 แสนบาทและมีรายจ่ายรวม 5.1 แสนบาทผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับนายฉลองและนายภูมิสิทธิ์คือ2ใน3ส.ส.ภูมิใจไทยอีกรายคือนางนาทีรัชกิจประการอดีตส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสั่งพิพากษาจำคุก9เดือนและให้พ้นจากตำแหน่งพร้อมเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดไปในคดีเสียบบัตรแทนกันในที่ประชุมสภาปัจจุบันจำเลยทั้ง3รายวางหลักทรัพย์1 ล้านบาทเพื่อขออุทธรณ์คดีต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา